สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวลาวสุดทนลั่นอยากไปล้างจานที่ไทยหลังเจอค่าแรงขั้นต่ำลาว80บาทต่อวันกำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเมื่อสาวลาวรายหนึ่งที่ใช้ชื่อบัญชี YouTube ว่าน้องพุทธสอนสาวลาวใต้สุดทนได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวพิเศรษฐกิจในลาวที่ต้องเผชิญเจ้าตัวถึงกับเขียนชื่อคลิปว่าน้องจะไปล้างจานที่ไทยแล้วค่ะเงินเดือนพื้นฐานลาว 2,400 บาทต่อเดือนหรือ80บาทต่อวันค่ะจะอยู่รอดไหมนะตอนนี้ที่ลาวต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อค่าเงินกีบอ่อนค่าสินค้าของใช้มีราคาแพงเนื่องจากส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศรวมไปถึงค่าแรงที่มีราคาต่ำทำให้เหล่าคนลาวมุ่งหางานในประเทศไทยที่สำคัญเงินบาทมีค่าและเป็นที่ต้องการของคนลาวมากเธอเล่าประสบการณ์ที่เคยทำงานล้างจานที่ประเทศไทยช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าในปี2562เงิน 1,000 บาทจะประมาณ 300,000 กีบแต่ในปัจจุบันนี้เงิน1ล้านกีบแปลงเป็นเงินไทยได้ประมาณ 1,945 บาทก่อนจะปิดท้ายว่าใครใจดีสามารถจ้างเธอได้เพราะตอนนี้เงินบาทมีค่ามากเป็นที่ต้องการของคนลาวเลยเพราะจับจ่ายใช้สอยสะดวกสบายด้านชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องไทยลาวขอให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ